คุณยายวัย70นำเงิน3ล้านไปฝากธนาคารแต่ขอพบผู้จัดการก่อนพนักงานจึงพาไปพบผู้จัดการเลยถามยายว่าคุณยายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะยายก็บอกผู้จัดการไปว่าเล่นพนันมาจ้ายายไปพนันอะไรมาล่ะครับเนี่ยผู้จัดการถามต่อยายก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกพ่อหนุ่มอยากรู้ใช่ไหมล่ะไหนลองมาพนันกันสักแสนหนึ่งเอาไหมล่ะว่า9โมงเช้าพรุ่งนี้ไข่ของพ่อหนุ่มจะเป็นสี่เหลี่ยม ผู้จัดการหัวเราะลั่นล้อเล่นนะยายแต่ว่าจะพนันกันจริงเหรอยายบอกด้วยความมั่นอกมั่นใจเอาสิยายมีเงินตั้งเยอะแยะผู้จัดการเห็นว่าไม่มีทางที่ใครของตนจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยตอบตกลงรับคำท้าและก็นัดแนะว่าพรุ่งนี้9โมงเช้าจะมาพบกันอีกทีตลอดทั้งวันผู้จัดการไม่มีอันทำงานเข้ากรัมแต่ไข่ตัวเองว่ามันยังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ารุ่งเช้าตื่นขึ้นมาผู้จัดการก็ไม่ลืมที่จะตรวจสอบว่าไข่ตัวเองยังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าและก็กระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเพราะว่ามันยังกลมเหมือนเดิมจริงๆวันนี้รวยแน่9โมงเช้าหญิงชรามาที่ธนาคารแล้วก็ตรงไปที่ห้องผู้จัดการพร้อมกับชายอีก1คนสวัสดีครับคุณยายผู้จัดการกล่าวทักทายอ้าวพาใครมาด้วยล่ะเนี่ยยายก็บอกว่าอ๋อท่านอัยการคือว่ายายเห็นเงินพนันอ่ะมันมากก็เลยพาท่านมาด้วยผู้จัดการยิ้มเล็กน้อยคุณยายผมเสียใจด้วยนะยายอ่ะแพ้พนันผมแล้วแหละไก่ผมเนี่ยยังกลมอยู่เลยนี่ไงว่าแล้วผู้จัดการก็จัดแจงปลดกางเกงลงและก็เรียกหญิงจรามาตรวจสอบยายก็เลยเดินไปลูบๆคลำๆไข่ผู้จัดการขณะที่ยายกำลังคลำไข่ผู้จัดการอยู่นั้นผู้จัดการเหลือไปเห็นอัยการที่มากะยายกำลังเอาหัวโคกำแพงติดๆกันหลายครั้งเลยถามยายว่ายายอัยการเขาเป็นอะไรเนี่ยยายยิ้มเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเขาแพ้พนันยายน่ะคือยายบอกเขาว่าภายในเที่ยงวันนี้ยายจะได้คลำไก่ผู้จัดการธนาคารในออฟฟิศของผู้จัดการเองเลยอัยการเขาไม่เชื่อเราเลยพนันกัน500,000